ไม่ไกลจากเมืองมากนักมีคุณป้า 20-30 คนถูกเลย์ออฟจากโรงงานพร้อมๆกันคุณป้าตัดสินใจใช้สกิลศิลปะที่มีอยู่มาสร้างหมู่บ้านอยู่ด้วยกันฉันจะใช้แค่ผู้กันกับสีและปูนปั้นที่มีในมือเนี่ยสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเราจะไปเที่ยวให้ครบ77จังหวัดในประเทศไทยเพื่อไปตามหาสถานที่ท่องเที่ยวลับๆแล้วก็ Hidden Gem ที่เป็นอาร์ตของแต่ละจังหวัดนะคะและรูททั้งหมดเนี่ยไปง่ายแค่ผู้หญิงคนเดียวก็ไปได้ตั้งแต่เหนือถึงใต้ประเทศรับรองว่ามีอะไรเยอะแยะที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนทริปแรกเนี่ยนะคะเราจะไปจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอะไรเที่ยววะไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็จะไปด้วยการนั่งรถเมล์ไปค่ะเราต้องขึ้นรถสาย189นะคะไปถึงสมุทรสาครแต่ว่ามันไม่เห็นมีรถเลยใน Google บอกว่าให้ไปขึ้นรถตรงนี้ไงคือเราดูในตารางเห็นมีรถสายหนึ่งเนี่ยที่วิ่งจากกรุงเทพไปสมุทรสาครได้เลยคือมันมีแอปที่บอกว่ารถเมล์จะมากี่โมงอะตอนแรกมันก็บอกว่าแบบ 4:10 แล้วมันก็เลื่อนเป็น 4:20 30ตอนนี้มันเลื่อนเป็น 4:40 ทุกคนแบบมันเลื่อนไปเรื่อยๆเมื่อไรเราจะมามันไม่เห็นมาเลยคิดว่าคงใส่คืนนี้ไปถึงแล้วได้นอนสมุทรสาครก่อนแน่เลยคือเมื่อกี้ถามคนแถวนี้เขาบอกว่ารถเมล์สายนี้นานๆมาทีนะคะมาจริงๆมาชัวร์ๆแต่ว่านานๆมาทีนะคะพอไหมคะตอนนี้ 5:30 แล้วนะคะเราอะโพสต์ถามใน IG ว่าจะให้เรารอต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้คนโหวตว่าให้พอแค่นี้ทุกคนบอกว่าพอเถอะพอเถอะเราหาวิธีอื่นไปกันเถอะเนาะเดี๋ยวไปไม่ถึงสุดท้ายมีรถไฟกับรถตู้นะคะที่มาถึงได้แต่กว่าจะถึงก็มืดแล้ว Good morning ค่ะทุกคนวาร์ปมาอันนี้อยู่ที่โฮมสเตย์ค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์เราเฉลยแล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไร นี่เราพาคุณมาเที่ยวเพื่อที่จะเขียนเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ค่ะก็คือนี่เป็นหมู่บ้านที่ทุกอย่างเป็นสีทุกอย่างเป็นสีทุกอย่างในหมู่บ้านนี้เป็นสีจริงๆเดี๋ยวเราก็จะคิดภาษากันแล้วก็ไปเดินเล่นว่าสีนะคะจะหมู่บ้านนี้หรือว่าโฮมสเตย์ที่เราพักอยู่เนี่ยเป็นฝีมือของคุณป้าคุณน้าคุณยายนะคะที่โดนเลย์ออฟมาจากโรงงานเซรามิกแล้วก็เลยมาสร้างหมู่บ้านที่ขายงานศิลปะและงานฝีมือกันและทุกๆอย่างในงานละเอียดและสวยมากคือที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านเนอะแล้วมันก็จะมีโฮมสเตย์ที่เรานอนเมื่อคืนใช่ไหมแล้วก็คือในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีแบบป้าคุณย่าคุณยายที่แบบเป็นอาร์ติสเพนเครื่องถ้วยเบญจรงค์เต็มไปหมดเลยเนี่ยดังนั้นแบบทุกจุดในหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยของประดับที่แบบถูกเพจลายเบญจรงค์เต็มไปหมดเต็มไปหมดจริงๆแบบเกินกาดแบบอย่างในโฮมสเตย์ที่เรานอนเมื่อคืนแบบที่ใส่สบู่ที่ใส่จานวางรองน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบสวยๆหมดเลยอะแล้วคือแต่ละชิ้นอะหยิบกลับไปแต่งบ้านอะก็จะกลายเป็นแบบชิ้นแต่งบ้านเด่นได้เลยอะแบบเฮ้ยมันมีที่แบบนี้อยู่ในสมุทรสาครน่ะหน้ามันดูไม่สบอารมณ์ใช่ไหมคือเราอ่ะเคยได้ยินแค่คำว่าเบญจรงค์เครื่องถ้วยเบญจรงค์แต่ว่าก็ไม่ได้เคยแบบมาเห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงถ้าให้เราเดานะตอนนี้คือยังไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรเลยก็คือคำว่าเบญจะแปลว่า5รงขะแปลว่าสีมันน่าจะเป็นประมาณว่าต่อ1อาร์ตพีซของเขาวาด5สีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวลองไปถามคุณป้าคุณยายที่หมู่บ้านนี้กันที่ว่าจะมาเป็นกลุ่มตรงเนี้ยพวกเราทำโรงงานกันมาก่อนแล้วก็ทั้งปี2525เนี่ยโรงงานเขาเลิกกิจการเราก็เลยออกแล้วก็บังเอิญตอนที่เราอยู่โรงงานเนี่ยเราทำหลายวิชาเครื่องชามเอ้ยแต่งชามอะไรเงี้ยอยู่ในแผนกเซรามิกอ่ะเพื่อนเขาเห็นว่าเราเนี่ยชอบเขียนลายก็เลยจงไปอยู่ในแผนกเขียนพออยู่ในแผนกเขียนมันก็ได้วิชาตรงนั้นมาวิชาเอานั้นก็เลยมาเป็นอาชีพของเราในปัจจุบันนี้จากคนที่ไม่เคยรู้จักเบญจรงค์นะเบญจรงค์ก็เริ่มเข้าไปในตลาดตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีขึ้นอยู่ในทำเนียบของหัตถกรรมว่ากลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีเนี่ยมีเบญจรงค์เป็นสินค้าอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครที่ทำเครื่องเบญจรงค์เป็นเจ้าแรกดูปิ่นโตน่ารักมากน่ารักมากเลยเนาะแบบมันมีความประยุกต์นิดนึงคือตอนนี้แต่งบ้านอยู่แล้วทุกอย่างมันน่ารักน่าซื้อไปแต่งบ้านมากเลยอะคือถ้าลองดูใกล้ๆจริงๆอะลายมันมีความแบบสีพาสเทลแล้วก็แบบตะมุ้งตะมิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบใช้ลายดอกไม้ใช้สีสันที่น่ารักมาแต่งบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเครื่องเบญจรงค์อ่ะมีความเป็นแบบนั้นอยู่
นอกจากงานเพ้นท์เครื่องถ้วยชามแล้วหมู่บ้านนี้ก็บรรยากาศดีแล้วก็มีงานเพ้นท์กำแพงที่สวยมากๆน่ารักเป็นมุมถ่ายรูปอยู่นะคะอุ๊ยโอ๊ยน่ารักมากน่ารักมากดูเขาวาดถ้วยเขาเรียลลิสติกมากอ่ะมันแบบมันเด้งออกมาจะจับได้สมัยก่อนเนี่ยคำว่าเบญจรงค์ก็คือ5สีก็คือเทพนมเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงคำว่าเบญจรงค์นะดำแดงเขียวเหลืองชมพูคือมันจะมี5สีของเขาไม่จำเป็นต้องสีนั้นก็ได้แต่มีสีอื่นมาแซมสีม่วงสีส้มสีฟ้าอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าเบญจรงค์จาก5สีเนี่ยมันก็กลายมาเป็น10สีแล้วแต่ถ้าหนูอยากจะมาทำกิจกรรมไม่ต้องค้างมาลองกิจกรรมดูว่าไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูที่ว่าเราทำได้ไหมอันนั้นก็มาได้เลยลูกยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเราว่าเขาใช้สีเก่งมากเลยอ่ะดูดิคู่สีที่ใช้อยู่ตรงนี้เป็นสีที่ใช้ยากมากเลยนะแบบน้ำเงินนี้กับเขียวนี้เหลืองนี้เจอชมพูนี้แต่แบบสัดส่วนที่ถูกต้องและลายที่เขาวาดและการเอาทุกสีที่ใช้ยากมาแมทช์รวมกันมันมีทั้งอันที่ดูร่วมสมัยอันที่ดูทรอปิคอลอันที่ดูแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยคือมีหลายแบบมากจนกระทั่งแบบละลานตาไปหมดแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำและน่ารักขนาดนี้คือใช้คำว่าน่ารักเลยเพราะมันน่ารักอะสีน่ารักมากน่ารักมากเลยผู้กันที่ใช้จะเป็นผู้กันจีนใช่ไหมคะก็เลยมีขนที่นิ่มเหมาะกับสีฝุ่นเซรามิกดูสีนี่น่ารักมากเลยอ่ะทุกสีมันน่ารักหมดเลยอ่ะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะทำเป็นสีม่วงคู่กับสีเขียวนะคะตื่นเต้นมากสรุปว่าวาดได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามาที่หมู่บ้านนี้แล้วอยากจะวาดก็คือโทรมาบอกเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเตรียมของให้แบบนี้แล้วเราก็ทำได้ของเราเองแล้วก็เลือกสีเองก็จะมีคนวาดลายมาให้แล้วเนาะสำหรับคนที่วาดไม่เป็นอันนี้หมั่นก็เลือกแบบที่เขาวาดลายมาให้แล้วแล้วเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะวิธีการทำที่เขาบอกเมื่อกี้ก็คือใช้ผู้กันสีไหนก็ใช้สีนั้นไปเลยอย่ามั่วสีผสมสีนะคะแล้วก็สีพวกนี้เนี่ยเป็นสีผงเป็นสีฝุ่นแล้วเขาก็จะเอามาบดๆ ด้วยครกแล้วก็เอามาทำอย่างนี้นะคะวิธีการทำก็คือจุ่มน้ำก่อนแล้วก็จุ่มสีมันก็จะให้ความรู้สึกแบบหยุ่นหยุ่นนิดนึงอะน่ารักงานศิลปะนะมันก็เหมือนงานของศิลปินเหมือนงานประจำชาติของเราเนาะเราจะได้เรียนรู้เลยว่าการทำเบญจรงค์เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆมันทำยากแต่ว่าถ้าเรารักศิลปะตัวนี้แล้วเราจะมีงานที่ใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากต่อยอดจากเก่าๆใช่ไหมเราอาจจะทำแบบตามยุคตามสมัยของเราเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยเด็กเนี่ยจะเป็นตัวต่อยอดที่ให้ทันสมัยขึ้นเขาบอกว่าตรงไหนที่จะลงสีเนี่ยห้ามโดนมือคนเดี๋ยวมันนี่ก็เลยเป็นท่าที่เกิดขึ้นใช้ผ้าตอนไม่งั้นแบบมือมันนิ่งๆอ่ะอันนี้คือปากกาทองนะคะที่ดัดแปลงมาจากเข็มฉีดยาข้างในนี้เนี่ยก็คือจะมีเหมือนเป็นน้ำยาอยู่ค่ะที่เขียนลงไปแล้วเนี่ยก็จะออกเป็นอย่างนี้แล้วพอเอาไปเบรกเนี่ยทองก็จะออกมานี่จะเซ็นที่ตูดนะคะเพราะเมื่อกี้เขียนสนุกมากเราก็เลยได้ถ้วยเปล่ามาอีกใบนึงนะคะใบนี้จะทำเป็นถ้วยทองล้วนนะนี่เป็นลายที่ปั่นวาดทองไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแก้วนี้จะเอาไปอบเปล่าๆแบบไม่มีสีตะดาส่วนอันนี้เป็นลายที่ทีมทำก็เลยเซ็นว่าเรียตีวิดทีมเพราะว่ามีอยู่ถ้วยเดียวก็คือทากันคนละครึ่งน่ารักมากเลยเราถ้วยที่ว่าเราไปเข้าเตาเผานะคะอีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเผาแล้วก็ส่งไปสนีมาให้จริงๆขั้นตอนในการเผาเนี่ยใช้เวลาตามที่เขาบอกคือประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าพักต่อก็คือรอเอาได้เลยแต่ว่าเรากลับกรุงเทพก็เลยเดี๋ยวให้เขาส่งตามมาให้ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูของที่เสร็จแล้วที่ท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสถานที่เที่ยวอื่นๆในสมุทรสาครก่อนเพื่อที่ใครจะมาที่นี่แล้วอยากจะ spend the whole day ที่สมุทรสาครจะทำอะไรเที่ยวกันครับแค่ประมาณ20นาทีจากหมู่บ้านเราก็จะเจอคาเฟ่ที่อยู่ในนาเกลือบรรยากาศเนี่ยขาวสะอาดมินิมอลไปหมดพอเ
พอเห็นสีสันเยอะๆมาทั้งวันแล้วมาเจอวิวที่ขาวสุดลูกหูลูกตาอย่างเงี้ยเหมือนเห็นกระดาษวาดภาพเปล่าๆที่รอให้วาดรูปลงไปเลยเป็นโรคจิตน่ะถ้าเกิดจะก่อกองเกลือก็จะต้องก่อให้สูงที่สุดถ้าเล่นชิงช้าก็จะต้องไกวให้สูงที่สุดแบบทำไมกันนะไปให้สูงที่สุดไม่แน่ใจว่าช่วยหรือช่วยทำลายที่เห็นปักได้เนี่ยคือทำลายอันคือข้างมาต่ออันนี้หรือเปล่าในรูทที่เรามาวันนี้เป็น one day trip ได้นะคะเดินทางจากกรุงเทพมาสมุทรสาครใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆใช้เวลาในหมู่บ้านนิดหน่อยแล้วก็ขับรถอีก20นาทีก็มาจบที่คาเฟ่ที่นี่ได้ยังมีงานศิลปะมีธรรมชาติมีอะไรสวยๆรอให้เราไปดูอยู่อีกเยอะแยะเลยทั้งใต้และไกลนะคะเราก็หวังว่าทุกๆคนจะ enjoy แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ